เงาเหงาเศร้าๆหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันแยกกันยังไงหมอขอให้ช่วยหมอในการประเมินตัวเองแยกเนี่ยเป็น2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือระดับความรุนแรงของอารมณ์เศร้านะคะเศร้ามากๆหรือเศร้านานๆกับส่วนที่2คือผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะส่วนแรกเลยนะคะความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าที่บอกว่าเศร้ามากๆเป็นยังไงเศร้ามากๆคือระดับอารมณ์เศร้าที่มันรุนแรงมากจนไม่สามารถที่จะดึงอารมณ์ให้กลับมาเป็นอารมณ์ปกติคล้ายๆกับว่าเรานึกไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอารมณ์เศร้านะเราก็เออช่างมันปล่อยมันไปได้ดึงอารมณ์ให้มันกลับขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนี้อารมณ์เศร้ามันเป็นในระดับที่มันดิ่งลงไปมากจนเราพยายามจะดึงตัวเองขึ้นมายังไงมันก็ดึงไม่ค่อยขึ้นนะคะมันดิ่งลงไปมากๆจริงๆนะคะคือระดับความรุนแรงที่มากร่วมกับบางทีพอมันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยค่ะเรามีแนวโน้มที่จะมองคุณค่าของตัวเองลดลงนะคะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับรู้สึกตัวเองไร้ค่านะคะบางทีมีแนวโน้มที่จะมองโทษตัวเองหนักมากโทษตัวเองหนักกว่าความเป็นจริงทั้งที่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เรามองตัวเองแบบลบไปเหลือเกินคล้ายๆแบบนี้นะคะค่ะและส่วนที่2ก็คือระดับความรุนแรงที่นานนะคะนานที่ว่าก็คือนานมากกว่าหรือเท่ากับ2สัปดาห์ในแต่ละวันที่มีอารมณ์เศร้าเนี่ยอาจจะเป็นเกือบๆทั้งวันหรือเป็นตลอดทั้งวันเลยก็ได้นะคะถ้ามีแบบนี้ระดับความรุนแรงที่มากขึ้นทั้งเศร้ามากและเศร้านานนะคะก็น่าจะเป็นตัวที่เริ่มบอกแล้วว่าเริ่มมีความเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้านะคะร่วมกับอีกอย่างนึงคือเราดูผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยหลักๆ3ด้านนะคะด้านแรกคือผลกระทบต่อการทำงานหรือการเรียนนะคะส่วนมากในห้องนี้จะอยู่ในวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าในวัยที่เป็นวัยทำงานเนี่ยผลกระทบต่อการทำงานที่เด่นมากคือบางทีไม่ค่อยมีสมาธิในการทำอะไรนะคะเหมือนกับเราทำงานเราก็รู้สึกว่ามันโฟกัสงานได้ไม่ดีเท่าเดิมคิดอะไรเหมือนคิดไม่ค่อยออกจนบางทีมันส่งผลกับการที่บางทีเราเบื่อเราไม่อยากจะไปนะคะเริ่มหยุดงานบ่อยๆหัวหน้างานเริ่มบ่นเริ่มตำหนิว่าทำไมถึงแบบไม่ไปทำงานเหมือนเดิมหรือว่าโฟกัสงานได้ไม่ดีเท่าเดิมนะคะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคะก็คือผลกระทบต่องานถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนท่านไหนที่มาฟังเพื่อลูกๆหลานๆหรือว่าเป็นน้องๆในวัยเรียนเนี่ยนะคะก็คือเวลาที่ผลกระทบต่อการเรียนเนี่ยนะคะหลักๆก็คือเกรดเริ่มตกนะคะสมาธิในการเรียนเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนนะคะโอเคส่วนถัดมานะคะผลกระทบต่อการดูแลตัวเองเวลาที่เศร้าเนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยนะคะคือมันจะบางทีมันมากจนกระทั่งกระทบกับการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐานนะคะการใช้ชีวิตปกติเราตื่นขึ้นมาแล้วก็แปรงฟันกินข้าวใช่ไหมคะแล้วก็อาบน้ำดูแลตัวเองในช่วงที่เศร้ามากๆเนี่ยบางทีมันมากถึงขนาดที่ว่าเราไม่อยากแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาอาบน้ำอยากจะอยู่บนเตียงนอนมองฝ้าเพดานอยู่เฉยๆอะไรแบบนี้สำหรับผู้หญิงนะคะในห้องนี้เป็นท่านผู้หญิงหลายคนเลยนะคะผู้หญิงปกติตื่นมามีแต่งหน้าดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เศร้ามากๆแม้แต่การแต่งหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจจะทำประจำก็ไม่อยากที่จะทำเลยกลายเป็นแบบรู้สึกว่ามันเบื่อมันเซ็งไปซะทุกอย่างจนไม่อยากจะดูแลตัวเองในขั้นพื้นฐานเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เริ่มเป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็คือส่วนของการกระทบต่อความสัมพันธ์นะคะผลกระทบต่อความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าพอเราเศร้าๆเบื่อๆมากๆเนี่ยหลายๆคนจะเริ่มแยกตัวค่ะไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวบางทีมันทำให้ส่งผลกับความสัมพันธ์เพราะคนรอบข้างบางทีก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดรู้สึกเหมือนเงียบๆไปความสัมพันธ์เหล่านั้นก็แย่ลงไปด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นได้ผลกระทบ3ด้านนะคะก็คือผลต่องานหรือการเรียนผลกระทบต่อการดูแลตัวเองและส่วนสุดท้ายก็คือผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะถ้ามีทั้งระดับความรุนแรงที่มากและนานร่วมกับผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่เยอะขึ้นนะคะหมอว่าเป็นตัวบอกแล้วค่ะว่าเริ่มมีความเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้านะคะทีนี้นะคะเมื่อกี้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็พอจะมีอาการที่เข้าได้นะแต่ว่าบางทีมันก็ยังคลุมเครืออยู่ทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าอย่างละเอียดขึ้นนะคะในส่วนของอาการของภาวะซึมเศร้าว่าอาการจริงๆเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะ
โอเคค่ะค่ะทีนี้สำหรับในส่วนของอาการของภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยหมอแบ่งอาการของซึมเศร้าออกเป็น3อย่างคืออาการทางด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมเป็นกฎของเลข3นะคะอาการ3อย่างอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมอารมณ์ก็แบ่งออกเป็น3อย่างความคิดอีก3อย่างและพฤติกรรม3อย่างเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะคะโอเคทีนี้อันแรกนะคะอารมณ์อารมณ์หลักๆเนี่ยของโรคซึมเศร้าก็คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าหลายๆคนอาจจะบอกหมอว่าไม่เห็นต้องบอกเลยหมอชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโรคซึมเศร้าก็ต้องมีอารมณ์เศร้าสิหมอเห็นด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนนะคะอารมณ์เด่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่อารมณ์เศร้าแต่มันรวมไปถึงความหดหู่ห่อเหี่ยวนะคะรู้สึกขมขื่นในใจพวกนี้เป็นส่วนของอารมณ์เศร้าทั้งหมดเลยนะคะอารมณ์ถัดมาคืออารมณ์เบื่อนะคะเบื่อแบบที่ตื่นมาเช้าวันจันทร์ต้องไปทำงานอีกแล้วอะตื่นมาโอ๊ยนึกถึงวันจันทร์ก็เซ็งแล้วอย่างนี้ใช่เบื่อแบบโรคซึมเศร้าไหมคะเบื่อแบบที่เช้าตื่นมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปทำงานเป็นเช้าวันจันทร์ปกติแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เบื่อแบบซึมเศร้าแต่เบื่อแบบโรคซึมเศร้าคือเบื่อโดยที่สิ่งเดิมที่เคยรู้สึกว่าชอบทำเคยรู้สึกสนุกมันไม่สนุกเหมือนเดิมมันไม่อยากทำอะค่ะเป็นสิ่งเดิมที่เราเคยชอบนะคะอันนี้คือหลักๆเลยอย่างเช่นบางท่านปกติชอบฟังเพลงชอบไปดูหนังชอบไปเที่ยวเดี๋ยวนี้กิจกรรมที่เคยชอบเนี่ยมันไม่ชอบแล้วนะคะมันกลายเป็นเบื่อเซ็งไปหมดไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะอันนี้เป็นตัวบอกละค่ะว่าเป็นลักษณะความเบื่อแบบโรคซึมเศร้านะคะถัดมาคือหงุดหงิดนะคะอารมณ์ภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่แต่เรื่องของเศร้าๆเซ็งๆเบื่อโรคเทาๆดำๆมืดๆนะคะบางทีสำหรับบางท่านเนี่ยเด่นออกมาเป็นเรื่องของหงุดหงิดนะคะบางคนบอกหมอว่าหมอมันเหมือนจุดเดือดมันต่ำอะคือคล้ายๆกับว่าคือการอดทนมันยากขึ้นนะคะเห็นอะไรนิดนึงก็สะกิดให้รู้สึกมันรู้สึกมันหงุดหงิดไปซะหมดอะไรๆก็ดูเหมือนความหูความตาหน่อยๆไปได้คล้ายๆแบบนี้ค่ะเป็นอารมณ์ที่พบร่วมกันนะคะคือเศร้าเบื่อและหงุดหงิดนะคะโอเคอันถัดมาความคิดมาบอกแล้วกฎของเลข3เนอะความคิดอีก3อย่างคิดลบคิดช้าแล้วก็คิดอยากตายนะคะทีนี้อันแรกคิดลบนะคะคิดลบคือเป็นส่วนมากจะเป็นลบต่อตัวเองนะคะไม่ได้ไปคิดแบบด่าคนอื่นอะไรนะแต่ส่วนมากจะเป็นการคิดที่โทษตัวเองหนักมากนะคะคล้ายๆกับมองว่าอุ๊ยมันเป็นความผิดของฉันหลายๆอย่างมันเป็นความผิดของฉันไปซะทั้งหมดเลยนะคะรู้สึกตัวเองไร้ค่าในลักษณะนี้คือการคิดลบในภาวะซึมเศร้านะคะอันถัดมาคิดช้านะคะคิดช้าคือยังไงคิดช้าคือสมาธิมันไม่ค่อยดีค่ะมันเหมือนเวลาเรียนอ่านหนังสือก็อ่านแล้วไม่ค่อยมีสมาธินะคะเวลาทำงานโฟกัสงานก็โฟกัสไม่ดีเท่าเดิมนะคะมันเหมือนการจดจ่อกับอะไรบางอย่างมันแย่ลงหลงลืมง่ายขึ้นวางของไว้วางไว้ตรงไหนลืมง่ายขึ้นกว่าเดิมคล้ายๆแบบเนี้ยเป็นลักษณะของความจำที่พบร่วมด้วยในภาวะซึมเศร้าได้เลยนะคะและอันถัดมาคือคิดอยากตายนะคะคิดอยากตายเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของความรู้สึกที่จริงๆหลายๆครั้งในหลายๆท่านตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเศร้าปุ๊บอยากตายทันทีนะคะบางทีมันแค่เป็นความทรมานเป็นความทุกข์ทรมานจนมันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตนะคะบางทีตอนเริ่มต้นอาจจะแค่รู้สึกคล้ายๆกับว่าฉันอยากจะนอนพักไปนอนไปแล้วก็ไม่อยากจะต้องตื่นขึ้นมารับรู้ความเหนื่อยบนโลกใบนี้คล้ายๆแบบนั้นนะคะสักพักหนึ่งมันเริ่มรุนแรงขึ้นถ้าเราตายไปจะเป็นยังไงนะไปจนถึงกับรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วว่าชีวิตมันเหนื่อยเหลือเกินจนอยากจะตายไปจริงๆคิดเป็นวิธีการนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของ อารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะคือส่วนของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมอีก3อย่างคือกินนอนแล้วก็อ่อนเพลียนะคะพฤติกรรมเกี่ยวกับการกินเนี่ยนะคะก็คือจะกินมากหรือกินน้อยก็ได้บางท่านเวลาที่เศร้าๆก็กินอะไรไม่ลงนะคะแต่บางท่านหูเศร้าแล้วแบบเศร้าเราชดเชยด้วยการกินเหมือนการกินเป็นความสุขอย่างเดียวที่เราสามารถหาได้ในเวลานั้นเราก็กินคล้ายๆแบบนั้นนะคะคือพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการนอนนะคะการนอนที่ว่าเช่นการบางท่านนอนไม่หลับเลยเครียดแล้วแบบกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนะคะแต่ว่าบางท่านนอนเยอะการนอนเยอะที่ว่าอาจจะเหมือนเราไม่อยากจะคิดอะไรเรานอนแต่ไม่ใช่ว่านอนหลับบางทีการนอนก็คุณภาพการนอนไม่ดีก็มีนะคะคล้ายๆแบบนี้และอันสุดท้ายคืออ่อนเพลียพออารมณ์มันไม่สบายร่างกายมันจิตใจมันไม่สบายร่างกายมันก็ไม่สบายไปด้วยนะคะนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่หลับรวมๆกันมันเป็นความรู้สึกที่มันอ่อนเพลียรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะคล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามีอาการทั้งด้านอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมนะคะส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวัน
ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ2สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวบอกแล้วว่าเริ่มมีความเสี่ยงกับภาวะซึมเศร้า